สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำวิธีการสร้างโมเดล3มิติของพระพุทธรูปนะคะจากญี่ปุ่นนะคะโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของ Google Earth ซึ่งภาพ3มิติที่ได้เนี่ยจะสามารถ Exportนะคะมาใช้กับโปรแกรม3มิติอื่นๆได้เช่นในโปรแกรม Blender ตามที่เห็นนี้เลยนะคะน่าสนใจมากใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับหลวงพ่ออุชิคุหรืออุชิคุไดบุตสุนี้นะคะก็เป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นอันดับ3ของโลกตั้งอยู่ที่จังหวัดอิบารากินะคะซึ่งมีความสูงถึง120เมตรนะคะเริ่มต้นในการสร้างโมเดลขององค์พระพุทธรูปนะคะเราจะพยายามสร้างภาพถ่ายขององค์พระเนี่ยในรอบด้านองค์พระเลยนะคะให้ได้มุมมองเกือบครบทั้ง3มิติขององค์พระโดยใช้โปรแกรม Google Earth Pro นะคะอันดับแรกเราก็เปิดโปรแกรม Google Earth Pro ซะก่อนซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะจาก Google นะคะเมื่อดาวน์โหลดแล้วเราก็activate แล้วก็เปิดขึ้นมานะคะซึ่งดิฉันจะไม่สาธิตให้ดูในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมนี้นะคะเราก็หาสถานที่ตั้งขององค์พระนะคะเราก็ copy ชื่อของท่านนะคะแล้วก็ paste ลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดค้นหาระบบก็จะหาสถานที่ตั้งของท่านมาให้นะคะในภาพมุมมองจากด้านบนสูงนะคะทีนี้วิธีการคือเราจะมองท่านจากด้านหน้านะคะเราก็กด Shift นะคะแล้วกดปุ่มกลางของเมาส์นะคะแล้วเลื่อนลงค่ะค่ะเราก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปในมุมมองด้านหน้านะคะเราก็จัดตำแหน่งให้เหมาะสมถ้าเราจะแพนเราก็คลิกซ้ายนะคะแล้วก็สามารถแพนได้นะคะถ้าเราจะมองมุมสูงมุมต่ำแล้วก็กดเมาส์กลางค่ะแล้วก็ถ้าเลื่อนลงจะมองมองต่ำนะคะถ้าเลื่อนขึ้นเรามองจากมุมสูงนะคะทีนี้เรามองวางท่านไว้ตำแหน่งนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือนะคะเราจะบันทึกภาพขององค์พระเนี่ยจากทุกมุมมองนะคะเพื่อเอาภาพเหล่านี้มาประสานต่อกันนะคะทีนี้เรามาดูคอนเซปต์แนวคิดในการที่เราจะถ่ายรูป360องศาเหมือนในภาพนี้นะคะก็คือว่าตัวโมเดลจะอยู่ตรงกลางนะคะการถ่ายภาพเนี่ยจะพยายามให้ล้อมตัวโมเดลรวมถึงด้านบนด้วยนะคะแต่เราจะไม่ได้ถ่ายจากมุมเยอะขนาดนี้นะคะที่ดิฉันได้ทำมาแล้วนะคะก็คือเราจะถ่ายภาพจากมุมรอบๆ องค์พระหมุนไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้นะคะในมุมล่างก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็คือในมุมระดับแนวราบนะคะแล้วก็มุมก้มนะคะมุมก้มอย่างนี้นะคะซึ่งดิฉันได้บันทึกเอาไว้ประมาณ90ภาพนะคะจริงๆแล้วจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าจะทำยังไงนะคะท่านก็ใช้โปรแกรมแคปเจอร์ภาพที่ท่านมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งดิฉันได้ใช้โปรแกรมสกรีนช็อตแคปเจอร์นะคะซึ่งแล้วแต่ว่าท่านจะใช้โปรแกรมอะไรที่ท่านตามสะดวกนะคะของที่ฉันใช้ Screen Cap Capture ซึ่งสามารถฟิกรูปขอบเขตของรูปที่เราจะแคปหน้าจอได้นะคะก็มาที่คลิกขวาที่โปรแกรมนะคะแล้วก็มาที่ Preference นะคะ
เลือก My Favorites นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ Fix Region Capture Size ก็กำหนดให้มันพอดีกับภาพที่เราจะใช้นะคะอย่างในที่นี้ดิฉันกำหนด 1,000 คูณ900นะคะ 1,200ตอนนี้เมื่อเราแคปแบบ Fix Region นะคะมันก็จะมีขนาดกำหนดมาให้เนี่ยเราก็สามารถแคปหน้าจอได้นะคะเราก็ทำอย่างนี้ไปรอบๆเลยนะคะเนี่ยเราก็เซฟไว้ในจุดที่เราต้องการตรงไหนก็แล้วแต่นะคะซึ่งอันนี้ดิฉันได้ทำไปแล้วนะคะก็คือภาพที่ให้ดูเมื่อกี้นี้สักครู่นะคะเมื่อเราได้ภาพมาแล้วนะคะเดี๋ยวลบภาพนี้ออกก่อนเมื่อเราได้ภาพมาแล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะนำภาพเหล่านี้มาประมวลผลให้ได้เป็นภาพ3มิติซึ่งในที่นี้ที่ท่านจะใช้โปรแกรม Autodesk Recap Picture นะคะก็คือเป็นโปรแกรม Autodesk นะคะแล้วก็Recap Photo นะคะ Recap Photo ตัวนี้นะคะก็เปิดขึ้นมาเลยค่ะซึ่งโปรแกรมนี้ที่ใช้นี้เป็นโปรแกรม Version Education นะคะโปรแกรมนี้เราจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Autodesk นะคะเนี่ยค่ะก็อาจจะพิมพ์ Autodesk Education นะคะก็จะให้ใช้ฟรีสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรในสถาบันศึกษานะคะหรือว่าทางการศึกษาก็ตามก็จะต้องไซน์อินนะมี account ซึ่งระบุว่าเรานำไปใช้ในสถาบันศึกษาอะไรนะคะถ้าหากท่านไม่ได้เป็นบุคลากรในสถาบันศึกษาหรือว่านักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้ตัว try ได้นะคะใช้ตัวทดลองใช้อ่ะค่ะนะคะคือถ้าเรา sign in นะคะถ้าเมื่อเรา sign in แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทดลองใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้นะคะเนี่ยค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะโปรแกรมที่ว่านี้ก็คือ Recap Photo ซึ่งเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมา2โปรแกรมนะคะคือมันจะมีAutodesk Recap กับ Autodesk Recap Photo 2 อันอันนี้ที่เราจะใช้คือ Autodesk Recap Photo นะคะในการใช้โปรแกรมนี้นะคะหรือโปรแกรมอื่นๆทั่วไปของ Autodesk Education นะคะเราจำเป็นที่จะต้องล็อกอินซะก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่เขาให้ใช้ฟรีนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินก็ล็อกอินซะก่อนนะคะจากนั้นด้วยรูปภาพที่เราใช้เนี่ยมันเป็น Aerial Photo นะคะเราก็คลิกตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นรูปภาพที่เราถ่ายจากโมเดลทั่วไปนะคะเราก็ใช้ object นี้นะคะเราก็กดเลือกอันใดอันหนึ่งนะคะตอนนี้รูปภาพที่ใช้เนี่ยจะต้องอยู่ใน format JPG นะคะเราก็เลือกรูปที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็นโมเดลนะคะเลือกทั้งหมดแล้วกดเปิดค่ะมันพูดว่า some photo does not have GPS data ก็ไม่เป็นไรนะคะมันจะไม่ geolocate ให้เราก็ continue เลยค่ะแล้วก็กด create นะคะตั้งชื่อโปรเจกต์ค่ะเลือก Coordinate System ซึ่งของเรา
เป็นของไทยนะคะคือมันจะมีให้เลือกเราเสิร์ชตรงนี้ก็ได้ค่ะว่าโคออร์ดิเนตของไทยคืออะไรแล้วก็เลือกมาสักอันนึงนะคะมันจะมีให้มาสัก 2-3 อันนะคะเราก็เลือกไทยตอนนี้มันจะอัปโหลดรูปทั้งหมดของเราขึ้นไปบนคลาวด์นะคะเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการประมวลผลบนคลาวด์เลยนะคะตอนนี้ถ้ารูปอยู่บนคลาวด์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดคอมแล้วก็ไปกินข้าวไปอะไรได้เลยนะคะจนกว่าจะประมวลผลเสร็จนะคะในระหว่างนี้ดิฉันจะอธิบายโปรแกรมอื่นๆที่ท่านผู้ชมอาจจะสนใจใช้นะคะมันจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า Matchroom นะคะจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโปรแกรม Matchroom ซึ่งก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะคะก็สามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ของ Alice Vision เพียงแต่ว่าโปรแกรมเหล่านี้มันจะต้องใช้การ์ดจอที่มี CUDA Core นะคะเนี่ยค่ะ CUDA ซึ่งสามารถประมวลผลได้นอกจากจะเป็นการ์ดจอเฉยๆนะคะช่วย CPU ประมวลผลได้นะคะซึ่งการ์ดจอของดิฉันเนี่ยไม่ได้เป็นแบบCUDA นะคะมันจะเป็นการ์ดจอที่ใช้สำหรับการเครื่องที่มีการเล่นเกมนะคะนะคะก็สามารถใช้โปรแกรม Matchroom ได้นะคะลองดูแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะคือ Matchroom มันมีข้อดีคือมันเป็น Open Source นะคะเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้ฟรีในเครื่องของเราเลยนะคะไม่ต้องล็อกอินหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าการ์ดจอจะต้องดีพอสมควรค่ะตอนนี้รูปภาพทั้งหมดของเราได้อัปโหลดขึ้นไปบนคลาวด์แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในกระบวนการประมวลผลเราสามารถอ่านขั้นตอนได้ตรงนี้นะคะ processing นะคะคือกำลังประมวลผลอยู่ได้ 22% ตอนอัปโหลดเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ในระหว่างประมวลผลเนี่ยเราสามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นได้เลยนะคะเพื่อรอการประมวลผลบนคลาวด์ค่ะตอนนี้ดิฉันก็จะขอพลักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับภาพที่ประมวลผลเสร็จแล้วว่าจะได้ผลเป็นอย่างไรค่ะค่ะตอนนี้โมเดลของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่บนคลาวด์นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดาวน์โหลดลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเลยค่ะเซฟไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะระบบก็จะทำการดาวน์โหลดโมเดลของเราลงมาที่เครื่องนะคะซึ่งเราจะสามารถนำไปเปิดได้ทั้งในโปรแกรมนี้หรือว่าใน Blender นะคะตอนนี้ระบบได้ดาวน์โหลดไฟล์ของเราเข้ามาในเครื่องแล้วนะคะจะเป็นไฟล์ RCM นะคะตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดไฟล์นี้แล้วก็แปลงเป็นไฟล์ .obj เพื่อจะมาเปิดในโปรแกรมอื่นๆได้เพราะว่าถ้าเป็น RCM เนี่ยมันจะเปิดในไฟล์อื่นไม่ได้นะคะเพราะมันใช้เฉพาะกับโปรแกรม Recap Photo นะคะเราสามารถเปิดไฟล์ได้โดยใช้คำสั่ง open ตรงนี้แล้วก็เปิดไฟล์นี่ฉันเปิดมารอบหนึ่งแล้วมันก็จะมาปรากฏตรงเมนูตรงนี้นะคะเราก็สามารถคลิกได้เลยค่ะจะคว่ำหัวลงนะคะเราก็ใช้เมนูเล็กๆตรงนี้ค่ะ orbit นะคะเลือก orbit แล้วก็คลิกซ้ายนะคะหมุนมันหรือจะหมุนตรงนี้ก็ได้แต่มันจะยากกว่านิดนึงนะคะซูมก็คือหมุนเมาส์ตรงกลาง
แพนให้ลงมาก็เปลี่ยนเครื่องหมายเมนูตรงนี้เป็นแพนนะคะแล้วเลื่อนลงมาเนี่ยค่ะตอนนี้เราสามารถที่จะ edit โมเดลอันนี้ได้นะคะสมมติว่าเราเจออะไรที่มันอยากจะลบออก สมมติว่ามันมีโมเดลมีวัตถุลอยอยู่กลางอากาศเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะอาจจะเลือกโดยใช้ขอบเส้นลาโซ่นะคือลากนะลากให้มันครอบวัตถุอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กด delete มันจะหายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็ยังเซฟได้อีกนะคะเราสามารถทำอย่างนี้ได้กับวัตถุทุกอันเลยนะคะสมมติว่าอันนี้เราก็ลบกด delete นะคะถ้าไม่กด delete กดตรงนี้ก็ได้ค่ะ edit แล้วก็กดตรงนี้ค่ะมันก็ delete เหมือนกันนะคะตอนนี้วิธีการที่จะ export ให้เป็นไฟล์อื่นนะคะก็มาที่คำสั่ง export ตรงนี้นะคะแล้วกด export model นะคะเลือก export as obj นะคะหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ sty ก็ได้ ply ก็ได้มันจะเปิดได้กับไฟล์อย่างเช่น blender มันก็จะเปิดได้นะคะแล้วก็กด export นะคะหรือเราจะตั้ง quick export อย่างนี้ก็ได้นะคะเลือก quality เป็น medium หรือว่า advanced อย่างนี้ค่ะเราโมเดลมันกับหัวกับหางนะซึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะกลับมันเนี่ยค่ะเอาใหม่นะคะค่ะถ้าเรา export ก็กด export แล้วก็ตั้งว่าจะอยู่ที่ไฟล์ไหนนะคะให้เลือกโฟลเดอร์นะคะซึ่งในที่นี้ดิฉันเลือกโฟลเดอร์ Buddha แล้วก็กดเลือกโฟลเดอร์นี้นะคะแล้วก็กด export มันจะ export ให้เรานะคะสำหรับไฟล์ที่ export ออกมาได้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีนามสกุล .obj นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดในโปรแกรมอื่นๆได้ดิฉันจะสาธิตให้ดูในการเปิดด้วยโปรแกรม Blender นะคะอันนี้เป็นโปรแกรม Blender นะคะเราก็ใช้คำสั่ง import ค่ะ import ไฟล์นามสกุลที่เราได้ export มาคือ .obj นะคะแล้วเลือกที่ตั้งของไฟล์ที่เราเซฟไว้นะคะกด import นะคะแล้วคลิกซ้ายนะคะบนหน้าจอนะคะรอให้มันดึงเอาข้อมูลวัตถุเข้ามาในเครื่องสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ค่ะไฟล์ก็จะตีลังกาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็หมุนวัตถุนะคะเลือกวัตถุแล้วก็หมุนใช้คำสั่ง transform ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะหมุนให้มันได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าโมเดลมันเป็นสีแบบนี้นะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เรนเดอร์แมทเทียลให้เราไปที่ข้างบนนี้นะคะคลิกตรงเครื่องหมายที่อยู่ข้างๆอันเดิมนะคะเรนเดอร์แมทเทียลรอสักครู่เห็นไหมคะเราก็จะได้โมเดลที่เราได้อิมพอร์ตเข้ามาในโปรแกรมก็สามารถที่จะนำมาใช้ต่อไปได้ถ้าต้องการแต่ตัวโมเดลจริงๆองค์พระพุทธรูปจริงๆเราก็สามารถที่จะ delete โดยการใช้คำสั่ง edit mode นะคะ delete landscape รอบๆอันนี้ไปได้นะคะก็คลิปนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันก็คงจะขอจบลาไปด้วยภาพนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ